ลิปที่แล้วนะคะคลิปเมื่อเช้าเนี่ยว่าด้วยลีกญี่ปุ่นไปแล้วว่าทำไมสาวไทยถึงได้เสียเปรียบลีกญี่ปุ่นถึงได้เสียเปรียบสาวญี่ปุ่นเดี๋ยวไปฟังได้นะคะทุกคนก็อาจจะฟังคลิปนี้ก่อนเลยเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปก็ได้นะคลิปนี้เลยต่อกันด้วยลีกเกาหลีมาอัปเดตลีกเกาหลีกันหน่อยว่าต่อจากนี้สาวไทยจะเจออะไรบ้างแล้วกดของลีกเกาหลีณเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะในการเข้ารอบต่างๆแข่งกันกี่แมตช์อะไรยังไงและเหลือแข่งอีกกี่แมตช์เอาตรงนะไม่แพ้กันเลยเหมือนสู้กันเลยลีกเกาหลีกับลีกญี่ปุ่นต้องแบบเหมือนจะต้องขึ้นหิ้งแล้วณเวลานี้ลีกเกาหลีที่พวกเราเชียร์กันอยู่เนี่ยทัพสาวไทยเนี่ยจะแข่งรอบแรก36แมตช์เลยนะคะหรือว่า36นัดแข่งทั้งหมด6รอบหรือ6สัปดาห์นี่แหละตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้วนักกีฬาทุกทีมเนี่ยแข่งไปทั้งหมดประมาณ33นัดครบเลยนะคะแข่งไปทั้งสิ้น33นัดแล้วแต่ละทีมเนี่ย7ทีมที่มีเนี่ยฮุนไดฮุนกุ๊กพิงสไปเดอร์เรสปาร์คเจสคาวเทค IBK ไฮพาสไอเปเปอร์จะเหลือการแข่งขันอีก3นัดกติกาของการเข้ารอบจะเป็นอย่างไรบ้างใกล้เข้ามาสู่ปลายทางและของลีกเกาหลีนะคะการแข่งขันเนี่ยจะแข่งทั้งหมด36นัดใช่ไหมกติกามันจะเป็นอย่างนี้เขาจะนำทีมอันดับที่3และอันดับที่4เนี่ยมาแข่งกันซึ่งอันดับที่3กับอันดับที่4นะเวลานี้คือเรสปาร์คของเมกาวตีและ GS Caltechของ G Cell ที่เมื่อวานเพิ่งแข่งกันเลยเรสปาร์คก็เอาชนะ GS ทางฝั่งดารินไปแบบ3-0เซตเลยนะคะเขาจะเอาอันดับที่3และอันดับที่4มาแข่งกันเพื่อหาผู้ชนะผู้ชนะระหว่างอันดับที่3อันดับที่4เนี่ยจะต้องไปเจอกับอันดับที่2ในรอบรองชนะเลิศและพอเจอกันปุ๊บก็จะหาผู้ชนะไปเรื่อยๆเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมอันดับที่1ดังนั้นณเวลาเนี้ยใครอยู่อันดับที่1อ่ะน่าจะได้เปรียบที่สุดแล้วเพราะว่าตัวเองยืนรอแล้วยืนรอโพเดียมแล้วยืนขึ้นไปในโพเดียมแล้วว่าจะแพ้หรือชนะแค่นั้นเองรอดูเพื่อนข้างล่างว่าอันดับที่3อันดับที่4ใครจะชนะอ่ะใครชนะปุ๊บก็มาเจอกับอันดับที่2หาผู้ชนะไปเรื่อยๆอีกเพื่อมาเจอกับชั้นอันดับที่1ที่ยืนอยู่บนโพเดียมแล้วเนี่ยแหละคือกฎของเกาหลีใต้ณเวลานี้ดังนั้นนะคะอันดับที่1ตอนนี้ฮุนไดฮิลสเตทอันดับที่2ฮึนกุ๊กพิงสไปเดอร์อันดับที่3เรสปาร์คและอันดับที่4 GS Caltech 4อันดับเนี้ยทีมน่าจะยังคงเป็น4อันดับที่พูดนี้ไม่น่าจะมีพลิกแล้ว IBK อันดับที่5ไม่น่าจะขึ้นมาได้แล้ว High Pass อันดับที่6ไม่น่าขึ้นมาอันดับไหนได้แล้ว I Paper อันดับที่7ไม่น่าขึ้นได้แล้ว4อันดับก็จะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะฮุนไดฮึนกุ๊กเรสปาร์คเจสคาวเทคทีมที่ต้องเชื่อเฉือนกันณเวลานี้ก็คืออันดับ1และอันดับ2ฮุนไดของวิภาวีมี74คะแนนอันดับ1ก็จริงนะแต่มี74คะแนนฮึนกุ๊กอันดับ2มี73คะแนนห่างกันเพียง1คะแนนซึ่งวันนี้วันที่8มีนาฮึนกุ๊กจะแข่งกับไอเปเปอร์ซึ่งมีสิทธิ์ที่ฮึนกุ๊กจะชนะ3เซตรวดและคว้ามาอีก3พอยต์ทำให้จาก73ที่ฮึนกุ๊กมีเนี่ยฮึนกุ๊กจะขึ้นมาเป็น76นี่คาดการณ์นะคาดการณ์ตามสถิติที่ฮึนกุ๊กต้องชนะไอเปเปอร์นะฮึนกุ๊กก็จะขึ้นมาเป็น76คือที่จริงวันนี้ถ้าฮึนกุ๊กแพ้ไอเปเปอร์แพ้แบบ5เซตหรือชนะฮึนกุ๊กก็ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงอยู่ดีนอกจากซะว่าฮึนกุ๊กจะแพ้ไอเปเปอร์3เซตรวดซึ่งเป็นไปได้ยากดังนั้นวันนี้แนวโน้มเลยแทบจะ 99% ฮึนกุ๊กจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมและจะเชื่อเฉือนกับฮุนไดในอีก3นัดสุดท้ายเนี่ยว่าใครจะเป็นจ่าฝูงกันแน่ที่จะไปยืนรอในโพเดียมและรอดูเพื่อนๆข้างล่างเนี่ยขึ้นมาแข่งกับตัวเองนี่คือกฎของเกาหลีนะคะดังนั้นลีกแรกเนี่ยรอบแรกของลีกเกาหลีที่จะแข่งทั้ง36นัดเนี่ยตอนนี้มาถึง33นัดและเหลืออีก3นัดสุดท้ายจะแข่งเสร็จวันที่17หรือ16ประมาณนี้แหละ17
มีนาคม2567อีกประมาณ1อาทิตย์หนึ่งแข่งเสร็จในรอบแรกหลังจากนั้นนั่นแหละค่ะเข้าสู่รอบอันดับไต่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 ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะจบประมาณต้นเดือนเมษาณเวลานี้นะคะสาวไทยก็อยู่หลีกเกาหลี3คนเอ้ย4คนนะคะนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปราดวิภาวีสีทองโมเมธนชาสุขสดและดารินปิ่นสุวรรณค่ะดังนั้นหลีกเกาหลีใต้ไม่ได้ต่างจากหลีกญี่ปุ่นเลยนะคะเผลอโหดกว่าด้วยแข่ง36นัดน่ะแข่ง6รอบแข่ง36นัดและเป็นการแข่งขันแบบวันเว้นวันนี่คือสิ่งที่แอดรู้สึกว่าโหดจริงๆหลีกเกาหลีใต้โหดจริงๆใครจะมาฤดูกาลหน้านี่ต้องแบบดูรายละเอียดให้ชัดเจนมากๆว่าไหวไหมไหวไหมคำเดียวเลยร่างกายจะไหวไหมเพราะณเวลานี้วิภาวีก็เพิ่งได้ลงสนามนะคะห่างหายจากการบาดเจ็บไปแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% พรพันธ์เกิดปราดมีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณมือบริเวณนิ้วนะคะอาจจะไม่สามารถลงการแข่งขันได้อีกหลังจากนี้ต้องรอดูโค้ชอีกทีว่าเห็นสมควรอะไรแค่ไหนส่วนโมเมธาชาสุขสดเบ้าตาช้ำไปแล้วค่ะเบ้าตาช้ำไปแล้วโอ้โหคือแบบเฮ้ยมาถึงลีกเกาหลีพูดถึงลีกเกาหลีในฤดูกาลนี้แล้วพีคนะแอดว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและเปิดประสบการณ์ของนักกีฬาไทยในการมาลีกเกาหลีด้วยอ่ะขนาดแฟนวอลเลย์บอลไทยยังมองแล้วแบบอุ้ยอะไรกันนักหว่าเนี่ยทำไมมันแข่งกันเยอะจังโมเมเบ้าตาช้ำวิภาวีแขนแทบจะไม่ไหวแล้วส่วนพรพันธ์นี่ก็นิ้วก็จะไม่ไหวแล้วโอ้แต่โมเมนต์นี่พีคสุดเลยนะเบ้าตาชาวมาเห็นแล้วแบบโอ้โหร่างที่แท้จริงคือแบบไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะคะร่างที่เห็นคือร่างที่แบบคือออกมาแบบเหมือนมีแค่ร่างแล้วหรือเปล่าโอ้มันแบบเห็นแล้วน่าสงสารดังนั้นณเวลานี้นี่คือกฎของเกาหลีนะคะอันดับที่3อันดับที่4แข่งการหาผู้ชนะมาแข่งอันดับที่2แล้วก็แข่งไปเรื่อยๆผู้ชนะอันดับที่3อันดับที่4เนี่ยจะแข่งอันดับที่2และหาผู้ชนะในจุดนี้อีกเพื่อไปแข่งกับอันดับ1นะคะรอลุ้นค่ะสาวไทยตัวหลักทั้งนั้นมีรายชื่อในแคมป์ทีมชาติทั้งนั้นปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีของทัพสาวไทยไม่รู้จะพูดยังไงอวยพรทุกคลิปเลยนะเวลานี้เพราะว่าหนักหน่วงจริงๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่แข่งไปถึงต้นเดือนเมษาเลยญี่ปุ่นก็หนักแข่งลีกเสร็จแข่งถ้วยต่อเกาหลีก็ยังไม่จบโอ้โหเฮ้ยถอนหายใจเลยค่ะณเวลานี้อ่ะนี่คืออัปเดตล่าสุดนะคะของลีกเกาหลีใต้ว่าหนทางของสาวไทยจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้นะคะทีมอันดับที่1จะเป็นทีมที่ไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่นึกออกปะถ้าใครอยู่อันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4ก็จะต้องแข่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อให้ตัวเองชนะชนะและไปแข่งในอันดับที่1อีกเพื่อให้ตัวเองชนะได้แบบจุดสูงสุดซึ่งอันดับที่1เนี่ยในลีกเนี่ยก็น่าจะยืนนิ่งๆและณเวลานี้รอดูว่าตัวเองจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะคะรอลุ้นกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันศุกร์ที่8มีนาคมฮึนกุ๊กของคิมยอนคยองจะแข่งกับไอเปเปอร์นะคะดูอาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรเพราะว่าอันดับหัวตารางกับอันดับท้ายตารางนะคะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะดูเพื่อความสนุกสนานแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าฮึนกุ๊กจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมก็รอลุ้นค่ะ3นัดต่อจากนี้ฮึนกุ๊กและฮุนไดจะเป็นนัดที่สำคัญของทั้ง2ทีมนี้มากๆถ้าใครแพ้ก็คือแบบตัวเองก็เหนื่อยหน่อยอะเหนื่อยหน่อยในการแข่งขันรอบต่อไปนะคะมีความเห็นอย่างไรคะหลีกเกาหลีต่างจากหลีกญี่ปุ่นไหมโหดสุดแล้วไหมเท่าที่ดูมาตาช้ำมาแล้วนะเบ้าตาช้ำไปแล้วคนนึงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกริ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลในหลีกเกาหลีใต้ณเวลานี้กำลังเข้มข้นมากมากนะคะ3นัดสุดท้ายสาวไทยจะเป็นอย่างไรบ้างมารอดูกันค่ะ